ครับเรามาค้นพบวิธีใหม่แล้วนะครับคือเราสามารถที่จะเอารถยนต์นะครับที่มันคิดว่ามันติดมันไม่มีที่จอดเนี่ยนะครับเอาออกไปจากที่จอดเอาออกไปจากถนนได้พอสมควรเลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องพึ่งรัฐบาลเลยนะครับหรืออาจจะพึ่งเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากมหาลัยนะครับอย่างน้อยเอาง่ายๆเลยในเขตกรุงเทพนี่นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับมหิดลนะครับเอาสีมหาลัยเนี่ยนะครับประกาศไปเลยครับว่าห้ามรถยนต์สันดาปนะครับที่เติมน้ำมันทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ที่ชอบทำเสียงดังนะครับรถยนต์นะครับที่เติมน้ำมันนะทุกชนิดรถเมล์ทุกชนิดนะครับเราอนุญาตเฉพาะรถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถบัสไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามหาลัยได้อย่างเดียวนะครับนี่ก็คือเป็นการจำกัดรถน้ำมันนะครับจำคือเอาออกไปจากถนนได้ง่ายๆเลยนะครับ